คือจริงๆแล้วตั้งแต่ทำงานมารู้สึกว่าแต่ละประเทศมีการบีฟงานไม่ค่อยต่างกันมากเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับบริษัทนั้นๆมากกว่านะครับมันจะมีเพจที่แบบว่าชาวต่างชาตินั้นแบบว่าโชว์สกิลการทำงานด้านศิลปะของตัวเองด้านอิลลัสเตรชันที่ว่าเอาว่าเราก็อยากลองลงบ้างเราอยากให้เห็นว่าแบบเออศิลปินไทยก็มีดีมันยากที่เราต้องคุยกันและหาจุดลงตัวให้ได้เราไม่เคยทำงานต่างประเทศมาก่อนแล้วตอนนั้นน่ะเรายังเป็นเด็กอยู่ตอนแรกเราปฏิเสธเขาด้วยแต่ว่าเขาบอกว่าเออลองทำดูละกันคิดว่าทำได้คือยุคนี้มันค่อนข้างที่จะแบบโปรโมทหรือนำเสนอความเป็นตัวตนของเราได้ง่ายมากกว่ายุคก่อนเราจะมีภารกิจนะครับของ Les Comic นะไปประเทศจีน